ใช่ไหมกระบอกปูดีนแล้วบีดเอ็มยูเอ็มยูมาค่ะและซึ่งนี้ปั๊บเต้าค่ะลอบลี่ปั๊บตะปูคองก้องไม่จับชื่อนะแต่เป็นชื่อของเด็กเขาสวยจวนตัวนี้ค่ะฮิปเปอร์ค่ะนี่ค่ะวันนี้นะคะคุณก็เปลี่ยนฉากบรรยากาศใหม่แล้วค่ะนี่ก็เพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนๆจะเบื่อกันนะคะเพราะว่าคุณถ่ายฉากเดิมมาหลายวันหลายคลิปแล้วใช่ไหมคะคราวนี้มันเลยเปลี่ยนฉากใหม่เลยค่ะนี่ตุ๊กตาเต็มเลยของเล่นด้วยนะคะวันนี้นะคะคุณก็จะมารีวิวนี่ค่ะเป็นชุดการทดลองของชินจังกันเหรอค่ะแต่ว่าเป็นอีกแบบนึงนะคะจะมีให้รุ่นลายเหมือนกันนะคะ2ลายค่ะแล้วข้างหลังก็จะเป็นวิธีทำนะคะเยอะมากเลยค่ะวิธีทำชิคโลดโชว์ฮุ้ยลายหมาของชินจังจำชื่อไม่ได้ค่ะนี่เดี๋ยวเอาของทุกอย่างออกก่อนนะนี่โหพลาสติกแบบเป็นพลาสติกแข็งเลยนะเนี่ยน่ารักมากเลยอันเล็กๆส่วนข้างหลังก็จะมีเป็น20มิลลิลิตร40มิลลิลิตรอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็มีโอ้อันนี้รัดหนังยางมาเลยใส่ลิงใช่ไหมคะใส่ลิงดูยาวมากสีชมพูกับสีฟ้าแล้วจะอ่านออกไหมเนี่ยนี่นะคะเดี๋ยวฟันต้องไปเตรียมน้ำเปล่ามาก่อนนะคะเลย40นิดนึงเทไว้ไหนดิดื่มเปะเลย50พ่ออีกคิดนึงเรียบเหนือค่ะซอง A A A นี่เฮ้ยกินหอมมากกินแบบผลไม้นิดๆเทเลยแล้วครับชัวกินหอมเนาะตากล้องได้กลิ่นใช่ไหมคะกินไปไกลเลยมันสลามชัดๆเนี่ยสลามมันคือมันเป็นเจลใสๆอะค่ะสีชมพูอันนี้ก็คนมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะก็คือเฟิร์นคิดว่าเขาน่าจะแค่ใช้น้ำอุณหภูมิปกตินะคะแต่มันคือการทดลองค่ะเฟิร์นอยากกินแบบเย็นๆเฟิร์นเลยเอาน้ำเย็นมาใส่ค่ะนี่แต่มันก็แบบคนไปยี่ๆบดๆไปนะคะมันก็เข้ากันนะคะน้ำเย็นเป็นเจลอะเหมือนสลามการทดลองสลามกินได้หรือเปล่า100ซีซีเลยค่ะทีนี้ค่ะต่อไปเราจะใส่ซองบี้กับหัวไหมโอเคถึงแล้วคือซองสีฟ้านั่นเองค่ะนี่ซองต่อไปอย่างนี้เลยว้าวละลายเองหวานอร่อยมากชิมแล้วชิมแล้วนี่ต้องเปรี้ยวๆซะนิดนึงอร่อยอร่อยทั้งคู่เลยขั้นตอนสนุกค่ะเอาใส่ลิงดูดน้ำนะคะดูดอันนี้ขึ้นมาแล้วก็เอามาหยดเป็นหยดกลมๆในถ้วยอันนี้ค่ะแล้วก็ดูดสีชมพูขึ้นมาเป็นเจลใสๆแบบนี้เลยค่ะแล้วก็หยดลงไปในถ้วยนี้เลยให้มันเป็นก้อนกลมๆนะคะไข่ปลาค่ะไม่ใช่ให้เป็นเส้นนะคะมันเป็นจุดๆเหมือนไข่ปลาด้านล่างอ่ะบีบแล้วมันสนุกมากเลยอ่ะ เป็นการทดลองที่สนุกดีนะคะคราวก่อนน้ำเปลี่ยนสีใช่ไหมคะคราวนี้การหยดไข่ปลา ตั้งชื่อให้มันเลยนะเนี่ย เป็นการทดลองที่กินได้อร่อย เดี๋ยวผมจะทดลองบีบเป็นเส้นๆให้ดูนะคะคือเขาบอกว่าบีบเป็นเส้นๆนะผิดนะคะโอ้จะเป็นเส้นเลยนะเนี่ยต้องหยุดเป็นกลมๆนะเป็นเส้นเลยจะล้นไหมเนี่ยจะหมดแล้วเฮ้ยมันร้อนแล้วล้นเลย
เวลาใช้น้ำเย็นแล้วไอ้น้ำซุปน้ำที่เราหยดลงไปไอ้หยดเนี่ยที่มันหยดลงไปในนี้นะคะโหมันจะเย็นอร่อยมากหยดไปหลายทีเป็นเส้นไปเลยครั้งสุดท้ายแล้วตื่นเต้นหมดแล้วเย้นะคะเดี๋ยวจะตักให้เพื่อนๆดูนะคะว่าหน้าตาที่มันเดี๋ยวลงไปเป็นยังไงอาจจะมีเส้นๆมาบ้างนะคะไม่ใช่มาบ้างค่ะเส้นเยอะเลยดูดิมันหยดลงไปเส้นเยอะขนาดนี้เลยเหมือนลอดช่องเลยล่ะคะเนี่ยนี่เดี๋ยวหาเม็ดๆให้เพื่อนๆดูนี่เม็ดๆมันก็มีอยู่ข้างล่างบางที่แบบยังไม่เมื่อยผมเมื่อยปุ๊บเส้นอย่างเดียวนี่น่ากินมากเลยมาชิมกันเลยดีกว่าค่ะมันจะเป็นแบบเป็นบุ้นนะคะมันจะแตกๆในปากอร่อยอ่ะมันหวานหวานอ่ะเย็นๆหวานหวานใช้น้ำเย็นนี้ก็แบบเวิร์กนะคะเนี่ยอร่อยกินกับน้ำไม่เข้ากันเลยค่ะยิ่งเม็ดๆเป็นการทดลองที่อร่อยมากค่ะเป็นเม็ดอร่อยกว่าเป็นเส้นนะเนี่ยไม่ใช่ชิมแล้วกินค่ะมันเหมือนเม็ดนะคะกัดเข้าไปแล้วข้างในอ่ะมันมีน้ำอยู่อีกอ่ะอร่อยอ่ะสำหรับวันนี้นะคะฉันต้องขอลาไปก่อนแล้วค่ะกับการทดลองชิมจังแสนอร่อยค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กันเยอะๆด้วยนะคะThank you.